สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานหลวงปู่คุณหนาธรรมทินโนวัดป่าโสธิผลอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมรุ่นเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสร้างในปีพ.ศ.2558นะครับผมเนื้อหาที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นในขณะนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมด้านหลังก็จะมีรูปเศรษฐีนวโกศนะครับผมภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับโอบ้านสวนเลยครับรูปร่างลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับตรงกลางจะเป็นรูปของหลวงตาบุญนาหรือหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนนะครับผมตัวอักษรด้านล่างก็เขียนธรรมทินโนนะครับผมเป็นฉายาของหลวงปู่นะครับผมมีเลข9ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหรียญวางองค์ประกอบศิลป์แบบเรียบง่ายนะครับผมจะติดด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่เป็นรูปเศรษฐีนวโกศนะครับผมนี่ฮะใต้ฐานของพระเศรษฐีนวโกศนี่เขียนว่าพระเศรษฐีนวโกศนะครับผมอักษรลายยันเขียนอุอากะสะนะครับผมอักษรเป็นอักษรย่อของพุทธพจน์นะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่คาถานะครับผมแต่จะเป็นย่อมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงหัวใจเศรษฐีนะครับผมอุนี่ก็คือการขยันหานะครับผมอานี่ก็คือการขยันเก็บนะครับผมกะนี่หมายถึงกัลยาณมิตรนะครับผมหมายถึงการคบคนดีเป็นมิตรนะครับผมแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสมฐานะนะครับผมอักษรด้านล่างเป็นตัวขอมตัวนี้นะครับผมก็เขียนเป็นยันของความตอนหนึ่งของโมลปริศนะครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับผมถ้าเป็นทางสายพระป่าเราก็เรียกว่าเป็นหัวใจยุงทองนะครับผมความหมายของสองประโยคนี้ก็คือความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ผู้วิมุตติความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ผู้วิมุตติธรรมนะครับผมผู้วิมุตตินี่ก็หมายถึงพระอรหันต์นะครับผมอานิสงส์นี้ก็ทำให้พญานกยุงทองนี้แคล้วคลาดจากภัยพยันตรายต่างๆนะครับผมตัวอักษรที่ลายล้อมอยู่ด้านนอกนี่เขียนการงานก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมานะครับผมเขาเอาประโยคนี้มาเป็นชื่อรุ่นนะครับผมการค้ารุ่งเรืองนะครับผมมีแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลนะครับผมอันนี้เขียนว่าพระอาจารย์บุญหนาธรรมทินโนวัดป่าโสธิผลอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพ.ศ. 2558นะครับผมเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีความหนานะครับผมนี่ดูตัวตัดด้านข้างนะครับผมหนาน่าจะ2มิลครับนะครับผมสำหรับเหรียญนี้ฮะเป็นเหรียญที่มีหูห่วงในตัวแต่ไม่ได้เจาะรูหูเหรียญนะครับผมรูปแบบสวยงามนะครับผมเป็นหีบเหรียญรุ่นหนึ่งในจำนวนหลายรุ่นนะครับผมของหลวงตาที่มีเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมให้สร้างเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกนะครับก็นำมาเผยแพร่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการประกาศกิตติคุณบุรุษอาจารย์นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ